เงามากเห็นไหมเงามากแล้วก็ทิ้งตัวได้แบบได้ดีมากขึ้นจริงๆเพราะไม่ใช่คนที่ผมตรงอะไรเลยนะคะแต่นี้จะบอกว่านี่คือการใช้ครั้งแรกสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในลุคที่พลอยเนี่ยทำผมตรงแล้วก็สลวยแย่งซีนทุกสิ่งเลยนะคะสำหรับผมทรงนี้นะคะไม่ได้ไปทำในซาลอนมานะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแค่สระผมแล้วก็ใช้ไดรเป่าผมนะคะเป่าก็ได้ผมที่สลวยแล้วก็ตรงมีน้ำหนักขนาดนี้เลยนะคะแน่นอนเลยนะคะเคล็ดลับดีๆของเรานะคะก็จะมาบอกมาเผยวันนี้แหละหลังจากที่เราเนี่ยซุ่มใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอเกริ่นเลยนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะปรบมือค่ะแบรนด์ของคนไทยนะคะสามารถทำให้ผมแห้งชี้ฟูของพลอยเนี่ยกลับมาเป็นแบบตรงแล้วก็เงาแล้วก็ขนาดนี้ได้นะคะและอยากจะบอกว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะแพงนะคะคือใครที่มีงบจำกัดนะคะงบน้อยเนี่ยก็สามารถมีผมสวยๆแบบนี้ได้นะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับของเรานะคะนี่เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแคบิวนะคะเป็นทรีทเมนต์เคราตินเคลือบแก้วนะคะแล้วก็เซรั่มเคราตินเคลือบแก้วนะคะทั้งสองตัวนี้นะคะเขามีโปรตีนจากเคราตินของแกะ USA นะคะซึ่งมีโมเลกุล 2,500 DA นะคะมีโมเลกุลเยอะแล้วก็เล็กขนาดนี้นะคะมันก็จะทำให้เขาสามารถเข้าไปซ่อมแซมผมของเราที่อ่อนแออยู่นะคะให้ผมเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอลิฟออยล์นะคะที่ช่วยฟื้นบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้แข็งแรงด้วยนะคะมีวิตามิน E และ B ที่ช่วยทำให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงไม่ปลอกหักง่ายวิตามิน B5 นะคะช่วยให้ผมดูงอมงามนะคะโซบาออยล์นะคะก็จะช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะใครที่แบบนำหนังศีรษะแห้งแล้วก็มีรังแคนะคะสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ผมที่นุ่มลื่นแล้วก็งอมงามแบบนี้เลยเวลาเราไปร้านทำผมเนี่ยถ้าจะพูดถึงการทำทรีทเมนต์เคราตินนะคะราคาเนี่ยหลักพันแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างผมพลอยนี้นะคะยาวประมาณนี้นะคะเคยถามแล้วค่ะประมาณ 3,000 ขึ้นไปนะคะ 3,000 บวกขึ้นไปถึงเกือบจะหมื่นเลยด้วยซ้ำนะคะและนี่คือตัวช่วยมากๆเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีผมที่สวยนะคะแล้วก็แข็งแรงสามารถฟื้นฟูเส้นผมได้นะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็จุใจมากๆเลยนะคะทางเราลืมอัดคลิปนะคะก็เวลาใช้ก็คือหลังจากสระผมเสร็จแล้วนะคะก็สับให้ผมเพื่อให้สมานนะคะหมักตัวนี้ลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยพลอยทิ้งไว้ประมาณ20กว่านาทีเลยค่ะตัวนี้นะคะคือ Hair Serum Keratin นะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนตัวลิปออนที่สามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะเช่นผมไม่ให้แตกหักแล้วก็ไม่ให้ขาดคือเราจะสามารถใช้ตอนผมแห้งก็ได้หรือว่าผมเปียกก็ได้นะคะแต่เหมือนกับทางแบรนด์เขาก็แนะนำว่าใช้ตอนที่ผมเปียกเนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่านะคะอันนี้ก็คือเราก็สระมาแล้วแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์มาแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้พลอยลืมถ่ายวิดีโอตอนใช้ทรีทเมนต์เนาะแต่ก็จะแทรกรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะคะว่าตอนใช้ทรีทเมนต์เนี่ยเราเป็นอะไรยังไงนะคะคือเนี่ยพอสระมาแล้วก็ใช้แบบใช้เคราตินทรีทเมนต์เคราตินมาตอนสระก็คือแบบรู้สึกแบบว่าผมมันแบบมันลื่นมากมันนุ่มมากมันไม่พันกันเลยอะแล้วก็มาใช้ตัวนี้กันต่อนะคะเป็นแฮร์เซรั่มเนาะนี่เห็นไหมนี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆนี่จะเป็นลิฟออนที่ค่อนข้างที่จะข้นเลยนะขอดมกลิ่นแบบหอมคือมันเป็นหอมที่แบบพอจะทำอย่างนี้นะคะพอจะทำอย่างนี้ใส่มือนะคะแล้วพอก็จะลูบไปที่ปลายผมนะคะมันเป็นกลิ่นหอมเหมือนเวลาเราเข้าซาลอนแบบแพงๆอะไรประมาณนั้นเลยนะอันนี้แบบไม่ได้เวอร์คือแบบถ้าได้ลองดมอะตั้งแต่ทรีทเมนต์แล้วคือกลิ่นมันหอมมากนะคือจริงๆอ่ะเขาให้ใช้แค่แบบปั๊ม2ปั๊มก็พอแต่ว่าทางเรานะคะต้องการความแบบแอดหวานในการบำรุงนะคะก็นวดเข้าไปนะคะให้ซึมเข้าไปที่เส้นผมนะคะที่เราเปียกๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเป่าผมอะไรกันเนาะมุมกล้องอาจเปลี่ยนไปนะคะพอดีว่าตอนแรกเดี๋ยวเพิ่งก็เก็บกล้องไว้แล้วแหละกะว่าเดี๋ยวเป่าผมเสร็จก็คงนอนแล้วแต่ว่า
เพื่อนๆเห็นอะไรไหมนี่คือผมหลังจากที่แบบเป่าเสร็จคือเป่าเฉยๆไม่ได้มีการหนีบหรืออะไรเลยเฮ้ยดูดิเงามากอ่ะก็คือแบบนี่รู้สึกว่าผมมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็คือแบบนี่เลยเห็นเลยว่ามันแบบมันเงาอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงคือมันเงาเนี่ยคือแบบมันไม่สามารถหลอกกันได้เลยอ่ะแล้วคือผมมันทิ้งตัวแบบทิ้งตัวได้ดีมากแต่นี่จะบอกว่านี่คือการใช้ครั้งแรกประทับใจถามว่าประทับใจมากประทับใจมากมากมากคือตอนนี้เนี่ยคือดึกแล้วแหละคือพลอยก็แบบกำลังจะนอนแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะให้มาดูบอกว่าออกแดดอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะคะเนี่ยคือแบบผมมันแบบนี่คือกำลังนี่คือตอนนี้คือกำลังแบบอึ้งอยู่อึ้งแต่ตอนเป่าแล้วเขาค่อยเป่าผมเขาไม่ได้ดูกระจกใช่ไหมเขาก็เป่าผมไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็รู้สึกแหละตอนเป่าว่ามันก็เป่าง่ายดีเนาะรู้สึกว่าผมมันทิ้งตัวดีฟังก็เลยมาลองดูกระจกเฮ้ยนี่คือแบบเป็นการหลอกกันไม่ได้เลยคือแบบตาเป็นประกายมากเลยนะคะคือแบบมันสุดๆสุดๆไปเลยสุดๆแบบเข้าใจแล้วจ้ะเคลาตินก็คือว่าเลิศมากแม่อันนี้ก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าของเขาดีจริงๆนะคะพ่ออยากจะบอกว่าไซส์นี้นะคะทรีทเมนต์500 ml นะคะราคาแค่179บาทเท่านั้นนะคะตัวเซรั่มนะคะขนาด280 ml นะคะขวดใหญ่บิ๊กบึ้มอย่างนี้นะคะราคา179บาทเช่นกันนะคะคือถูกแบบถูกมากซึ่งพ่ออยากจะบอกเลยนะคะว่ามันเห็นผลมากจนพลอยจะต้องมาทำคลิปเรื่องจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จ้างให้มาทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาแค่ส่งมาให้ลองใช้นะคะแล้วพลอยก็รู้สึกว่าชอบอ่ะแล้วก็คือมันตอบโจทย์พลอยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ต้องการจะทำแบบอบไอ้น้ำก็คือสามารถเอาไปให้เขาทำที่ร้านก็ได้หรือว่าถ้าเราจะทำเองแบบว่าให้คล้ายๆการอบไอ้น้ำนะคะก็คือปักผมด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้หมวกคลุมแบบน้ำเนี่ยคลุมหัวไว้นะคะประมาณแบบ15ถึง20นาทีใดๆนะคะก็จะทำให้ทรีทเมนต์นะคะแทรกซึมเข้าไปที่ผมนะคะไว้ขอพูดถึงเรื่องเนื้อของทรีทเมนต์ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะคือจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นแต่เหลวอ่ะคำว่าเข้มข้นแต่เหลวเนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยจะเคยเห็นทรีทเมนต์บางตัวที่เนื้อหนาเนื้อหนักเนื้อแน่นมากแล้วเวลาที่เราฝาดไปที่ผมเนี่ยมันแห้งมันไม่ซึมเข้าไปในผมนะคะแต่แคบิวเคราตินตัวนี้นะคะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ที่บอกว่าลื่นๆนะคะเราสามารถที่จะรูปได้แบบเบามือก็ได้นะคะไม่ต้องแบบว่าขยี้หรืออะไรขนาดนั้นทำให้ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงนะคะคือสามารถที่จะรูปแล้วทรีทเมนต์เขาก็ซึมเข้าผมได้อย่างดีเลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของเซรั่มนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะแปลกจากเซรั่มที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะคะก็คือเซรั่มที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเนื้อน้ำๆหน่อยหรือเนื้อออยหน่อยที่เป็นแบบเลวๆนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบลิปออนนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้เหนอะหนาอะไรเลยนะคะใช้ตอนที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะซับผมให้หมาดนะคะแล้วก็ลงไปเลยจ้ะลงไปเลยจ้ะเนี่ยก็คือแค่เป่าผมแล้วก็จบทุกอย่างก็กลายเป็นอย่างนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็คือเป็นผมที่ออกแดดที่เป็นแสงแบบแสงหน้าต่างเราจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่เป็นแสงไฟนีออนในห้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าคือแบบเขาแบบเนี่ยเด้งนุ่มลื่นจริงๆนะคะเพื่อจะให้ดูปลายผมด้วยนะคะไม่มีแห้งและไม่มีแตกปลายเลยคือตัวนี้คือดีมากอ๋ออีกอย่างนึงนะคะที่ชอบมากๆเลยของตัวนี้นะคะทั้งคู่เลยนะคะก็คือกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมละมุนนวลๆเหมือนเวลาเราเข้าซาลอนแบบหรูๆนะคะคือเกินราคาสุดๆเลยนะคะคือเนี้ยเป็นกลิ่นแบบหอมละมุนนวลๆแล้วก็หอมติดผมหอมติดทนแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่แบบไม่แสบจมูกไม่รู้สึกว่าแบบมีสารเคมีอะไรสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะคะที่ไม่ว่าจะแห้งจะขาดหลุดร่วงนะคะหรือว่าผ่านการทำเคมีมาบ่อยๆนะคะก็สามารถที่จะฟื้นฟูเส้นผมเองได้ง่ายที่บ้านนะคะด้วยเซตนี้ของแคบิวเลยนะคะพอจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็กระปุกใหญ่มากๆเลยใช้ได้นานด้วยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนก็มาแนะนำเช็ดบำรุงเส้นผมนะคะที่พลอยได้ใช้เองซึ่งเห็นผลมากๆแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะโกหกเลยเพื่อนๆเพราะว่าเห็นกันได้แบบอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าผมพลอยดูสวยดูเงาและดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของแคบิวนะคะไลน์นี้เนาะเป็นแบบทรีทเมนต์เคราตินเนาะหรือว่าจะดูผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของทางแบรนด์เขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Instagram แคบิวคลับนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์แอดต่างๆเนี่ยพลอยจะใส่ไว้ให้ดูข้างล่างแล้วกันนะคะเผื่อว่าอยากรู้จักแบรนด์มากขึ้นนะคะแล้วก็แนะนำเลยนะคะสนับสนุนแบรนด์ของคนไทยนะคะถือว่าเป็นการแนะนำสิ่งที่เราใช้แล้วเราชอบแล้วก็อยากบอกต่อกันแล้วกันนะคะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลอยใสด้วยนะคะวันนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ